นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์สำหรับคนที่รอคนรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าของคุณมีโอกาสที่จะวนกลับมาไหมมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารได้เจอกันหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหรือสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันดับแรกเลยเราจะมาเปิดไพ่ในฝั่งของคุณกันว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอหรือมีโอกาสหรือมีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกี่ยวกับคนเก่าที่จะวนกลับมาบ้างไหมนะคะหรือมีโอกาสที่เขาจะวนมาไหมThe Fool ค่ะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหม Tower Prince of Swords 2เหรียญค่ะ9ถ้วยโอกาสเขาจะวนกลับมาไหมในฝั่งของเขาในฝั่งของคุณนะคะที่ไพ่ขึ้นมาการที่จะได้เจอเนี่ยมันจะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญนะคะการเจอกันหรือการอยู่ดีๆเขาก็ทักมาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือคุณเดินช้อปปิ้งอยู่ดีๆแล้วแบบดันเจอเขาอะไรแบบเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่มันกระทันหันที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะแต่จากที่ไพ่ขึ้นมาดูเหมือนตัวคุณเองเนี่ยจะเริ่มที่จะ move on ออกมาแล้วหรือเป็นการเปิดใจแล้วอะไรระดับหนึ่งแต่เป็น50-50เพราะตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจกับตัวเองว่าถ้าคนเก่ากลับมาหรือยังไงเนี่ยหรือครูจะเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะการสับสนในตัวเองอยู่นิดนึงนะคะไม่เยอะประมาณหนึ่งว่าคุณเนี่ยจะเริ่มต้นได้ 100% จริงไหมถ้าเขากลับมาหรือไม่กลับมาหรือยังไงเหมือนคุณมีความลังเลใจในจุดนึงเหมือนกันนะคะมีความลังเลใจในความรักครั้งนี้เหมือนกันในระดับหนึ่งเลยชาวธาตุลมค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณนะคะกุมเมถุนตุลโอเคอันนี้คือในฝั่งของคุณทีนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกที่สำคัญที่สุดคือไพ่อยากจะรู้คือตัวคุณอยากจะรู้เลยก็คือเขายังรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาหาคุณไหมในเดือนนี้นะคะ6ถ้วยค่ะน่าจะรู้แล้วนะว่ากลับไม่กลับนะคะโอกาสสูงค่ะนะคะเดอะซันขึ้นมาควีนออฟวอนด์9เหรียญจัสมินค่ะค่อนข้างชัดเจนทั้งไพ่จัสมิน6ถ้วยนะคะเดอะซันมีไพ่ดีทั้งนั้นเลยตัวเขาเองเนี่ยอยากกลับมามีโอกาสที่เขาจะขอกลับมาคืนดีกับคุณด้วยนะคะเพราะเขาเองก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่และมีโอกาสที่จะได้พัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยหรือจักรวาลนี่แหละเป็นตัวนำพานะคะนี่คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงทั้ง2ใบไม่ว่าจะเป็น Tower หรือ Jasmine ก็ตามนะคะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงโดยโชคชะตาเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการนำพาของโชคชะตาที่ทำให้คุณและเขาเจอกันบังเอิญเจอหรือบังเอิญแบบเขาติดต่อกลับมาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวที่ว่านั่นแหละนะคะอย่างที่บอกว่าคนในที่นี้บางคนตัวคุณเองนะคะมีการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกว่าถ้าคนเก่ากลับมาคุณจะแบบสับสนนิดนึงว่าเฮ้ยจะรอหรือจะเปิดใจหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่าค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงว่าคุณจะยังไงกับตัวเราเองดีนู่นนี่นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงหรือเขาจะกลับมาไหมนี่คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมานะคะว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะวนกลับมาหาคุณในเดือนนี้นะคะที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือบังเอิญได้เจอกันก็ตามนะคะโอเคทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้ว่าเขานะคะที่ไพ่ขึ้นมาว่าเขามีโอกาสกลับมาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะต้องขออภัยสำหรับเสียงข้างนอกด้วยนะเพราะว่าไม่รู้เขาซ่อมอะไรอีกแล้วนะคะ Knight of Cups ค่ะเขายังรักคุณอยู่นะเขารอการเข้าหาคุณนะคะ9ถ้วยเนี่ยเฮ
เพอร์มิตเขาคิดถึงคุณมากเลยอะนะคะสิงเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณแต่อยู่ที่ตัวคุณอะคุณจะเปิดใจให้เขาอีกครั้งหรือเปล่าดูอย่างผู้ชายหมวกแดงคนนี้นะคะเขานั่งกอดอกหันหลังให้กับถ้วยคือจากที่รู้สึกนะตัวคุณอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างในการที่เขาจะกลับมาจะเสนอเงื่อนไขบางอย่างให้เขาเหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือของคุณอะคือที่ผ่านมาไม่รู้หรอกว่าใครเลิกใครก่อนแต่ว่าถ้าเขากลับมาคือทำให้คุณอยากเขากลับมาก็อยากนะแต่ว่าเหมือนกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงนะคะประมาณนั้นโอเคสำหรับฟังของคุณยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเลยมันค่อนข้างชัดเจนมากว่าโอกาสสูงที่เขาจะวนกลับมาคุณนะคะทีนี้เรามาดูไพ่อันนี้ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับคนเก่าหรือคนเก่าอยากจะบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่นี้ทำขึ้นมาเองนะคะเพราะว่ารอไพ่สำหรับที่กำลังส่งมาอาทิตย์กว่าแล้วนะยังไม่ได้เลยกับก่อนหน้านี้ 3-4 เดือนนะคะ Return ค่ะชัดนะชัดนะคะว่า Return สับสนคือตัวคุณนะคะสับสน Keep trying นะคะเนี่ยมันขึ้นมาอย่างที่บอกเลย2เหรียญนะคะแล้วก็9ถ้วยขึ้นมา2ใบ2เหรียญ confuse ก็คือการสับสนอย่างที่บอกในต้นคลิปแล้วคุณย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะสับสนว่าคุณจะแบบเปิดใจให้เขาหรืออะไรยังไงแต่ตัวเขาอ่ะต้องการที่จะรีเทิร์นกลับมาฉะนั้นแล้วเขาอาจจะต้องพยายามอย่างที่บอกว่าตัวคุณอาจจะมีเงื่อนไขหรือข้ออะไรบางอย่างเสนอให้เขานะคะในการพิสูจน์ตัวตนของเขาที่เขาจะกลับมาหาคุณว่าเขาอยากกลับมาจริงหรือเปล่าคีพไทรอิ่งก็คือพยายามนะคะเขาเองต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะพิสูจน์ตัวตนในการที่เขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตหรือแสดงให้เห็นว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณจริงเขายังต้องการคุณในชีวิตจริงนู่นนี่นั่นนะคะอย่างที่บอกเลยเพื่อที่ตัวคุณจะได้เคลียร์สักทีหนึ่งไอ้เรื่องของการคอนฟิวต่างๆหรือเรื่องของการที่คุณไม่แน่ใจหรือสับสนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลกนะไพ่ทำขึ้นมาเองแต่มันดันเปิดขึ้นมาก็มีความคล้องจองอยู่นะคะมีความคล้องจองกับไพ่ที่เปิดขึ้นมาเลยก็คุณลุกนิดนึงนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะทีนี้เรามาดูเพิ่มดีกว่าว่าตั้งแต่เมษถึงมีนนะคะราศีเมษถึงราศีมีนราศีใดบ้างมีโอกาสที่จะวนกลับมาหาคุณนะคะชาวสิงห์ต้องขออนุญาตจับไพ่ก่อนนะคะโอเคไพ่4นะคะผลตอบคนรักเก่าของชาวสิงห์ ตั้งแต่ราศีเมษถึงราศีมีนราศีใดมีโอกาสที่จะวนกลับมาหาสิงห์บ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เริ่มต้นชาวราศีเมษJustment ค่ะมีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาหาคุณนะคะต่อไปค่ะพฤษภ King of Pentacles 9ไม้เท้านะคะ9เหรียญตอนนี้นะคะมันมีอุปสรรคในเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือมีในเรื่องของการบล็อกความรู้สึกกันต่างๆเขารู้สึกว่าเขาอยู่เป็นโสดเขาอยู่คนเดียวเขาก็โอเคดีดังนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เขาอยากจะอยู่กับตัวเองก่อนนะคะในช่วงหนึ่งยังไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นนะต่อไปค่ะเมถุนไพ่เดทค่ะคือการจบนะคะจบแล้วจบเลยนะคะเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือ move on ไปแล้วนั่นเองต่อไปค่ะกรกฎ1ถ้วยนะคะทำไมถึงเป็น1ถ้วยมีความรักใหม่หรืออยากจะวนกลับมา6ดาบนะคะ3ถ้วยโอเคน่าจะมองว่าเป็นเรื่องของการที่เขาก้าวไปข้างหน้ามีความรักครั้งใหม่ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะสี4ไม้เท้าเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่นะคะเห็นไหมชัดเจนเขามีความมั่นคงทางความรู้สึกทางความรักให้กับคุณเขาอยากที่จะวนกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ
ต่อไปค่ะกันควีนออฟสวอร์ดชาร์ลอตต์เพจออฟเพนทาเคิลส์นะคะมันมีอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์นะตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมมันเป็นความรู้สึกดีๆแบบที่การที่การแสดงของเขาออกมาหรือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการแสดงออกของเขานะคะจะเป็นลักษณะของความเย็นชาก็ตามต่อไปค่ะตุล Queen of Pentacles นะคะ King of Cups โอ้โหมีแต่ไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยเป็นเพราะอะไรทำไมมีแต่ไพ่บุคคลแปดไม้เท้านะคะถ้าเขาจะติดต่อคือมีโอกาสที่เขาจะติดต่อเข้ามานะคะอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวคืออยู่ดีๆเขาก็ทักมาหาประมาณนั้นแต่เขาจะหลากหลายอารมณ์นิดนึงนะคะต่อไปค่ะพิจิกแปดเหรียญ High Princess 7ไม้เท้านะคะยังมีการปิดกั้นจากเขาหรืออาจจะเป็นการปิดกั้นจากฝั่งของคุณก็ได้นะคะตัวเขาเองเหมือนพยายาม ที่จะ move on ที่จะทำในส่วนของการรักตัวเองนะจุดนี้เขาเก็บงำเก็บซ่อนความสุขของเขานะต่อไปธนูค่ะ King of Wands 5ดาบ2ดาบมีโอกาสที่เขาจะติดต่อหรือพูดคุยกับคุณนะคะติดต่อสื่อสารกับคุณต่อไปค่ะมังกร Queen of Wands 3ไม้เท้า4เหรียญนะคะในฝั่งของมังกรแล้วเนี่ยเขารอคอยอะไรบางอย่างจะรอคอยให้ตัวคุณนะคะเข้าหาเขามากกว่าเพราะตัวเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนแบบอาจจะเป็นคนที่หัวดื้อนิดนึงหรือมีจุดยืนของตัวเองประมาณว่าแบบฉันจะไม่ง้อใครก่อนอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณแหละต้องไปเป็นฝั่งเข้าหาเขาก่อนจะมากกว่าแต่เขาก็จะยังหยิ่งดึงดึงกับคุณอยู่นะเขาก็ยังไม่ได้แบบเหมือนเล่นตัวนะประมาณนั้นต่อไปกุมค่ะสองไม้เท้าเป็นความรักทางไกลหรือเปล่านะคะคนนี้นะคะเขายังไม่ไว้วางใจอะไรหลายอย่างเขายังมีความกลัวกล้ากลัวที่จะคุยกับคุณนะคะเหมือนความรู้สึกแล้วก็หัวใจของเขาสถานการณ์ต่างๆเขามันยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับในฝั่งของคุณนะคะเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับเขายังมีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจต่างๆอยู่นะคะต่อไปมีค่ะในออฟสอร์ดเดอะฟูลนะคะในที่นี้นะคะมีการเริ่มต้นความรักรักใหม่หรือมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคคลิปของชาวสิงห์ก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ